ก็ไปไปตามคาดครับกับการที่ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเราผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายเอเชียนคัพครั้งนี้100%เต็มแล้วครับก่อนที่เราจะลงสนามพบกับซาอุดีอาระเบียนัดสุดท้ายในกลุ่ม F คืนนี้โดยในกลุ่ม A นะครับหลังจากที่จีนแพ้กากตาเจ้าภาพ0-1 จีนหลุดไปเป็นอันดับ3ของกลุ่มโดยมีเพียงแค่2คะแนนจีนเป็นอันดับ3าที่ตกรอบไปเป็นทีมแรกในกลุ่ม B ครับออสเตรเลียเสมอกับอุซเบกิสถาน1-1อุซเบกิสถานเป็นอันดับ2ของกลุ่มซึ่งถ้าไทยเราจบด้วยการไปอันดับ2ของกลุ่ม F เราจะเจออุซเบกิสถานในรอบ16ทีมในกลุ่ม C อิหร่านชนะ UAE 2ประตูต่อ1ึเท่ากับว่าอิหร่านเป็นหนึ่งใน3ทีมจาก4ี่กลุ่มแรกที่ชนะ3นัดรวดเช่นเดียวกับกาตาร์เลขทีมก็คืออิรักในกลุ่ม D. ดีโดยในกลุ่มดีนะครับ ก็เป็นอย่างที่คาดนะครับการที่ญี่ปุ่นชนะอินโดนีเซียได้3ประตูต่อหนึ่งอินโดนีเซียเป็นอันดับ3าของกลุ่มมีเพียงแค่3คะแนนก็เป็นอันดับ3าที่ตกรอบไปแน่นอนส่วนไทยเราครับถ้าเกิดเราเป็นอันดับ3ของกลุ่มเราจะเจออิรักถ้าเราเก่งถึงขนาดชนะซาอุเราจเจอเจอนับ2ของกลุ่มอซึ่งอาจจะเป็นตารลีใต้จอร์แดนหรือบาเรน